ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านก็รับมอบอุปกรณ์บรรจุและรักษาความเย็นวัคซีนสำหรับนำไปฉีดให้ประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งก็จะมีการให้อสม.ออกรณรงค์ผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีนพร้อมให้จัดบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนในพื้นที่ห่างไกลผู้ป่วยติดเตียงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิดก่อนเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่านายนชิดะคาสุยะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยนางคยองซันคิมผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทยค่ะได้สนับสนุนหีบเย็น 1,720 ใบกระติกวัคซีนด้วยค่ะ 1,000 ใบและอุปกรณ์วัดและบันทึกอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง 1,000 ชิ้นเพื่อบรรจุและรักษาความเย็นวัคซีนในการนำไปฉีดให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งรัดดำเนินการในช่วงนี้นะคะคือการนำวัคซีนไปฉีดให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆซึ่งคุณอนุทินบอกนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นมีผู้สูงอายุกว่า 2,100,000 คนค่ะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงบ้างและส่วนหนึ่งก็ไม่ประสงค์จะรับวัคซีนทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ให้อสม.ไปช่วยเคาะประตูบ้านรณรงค์ให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเข้ารับวัคซีนเพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิตนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มบริการเชิงรุกเข้าไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้ป่วยติดเตียงที่ออกจากบ้านไม่ได้นะคะรวมถึงขอให้ผู้นำศาสนารับรองความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิเสธวัคซีนเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของผู้ที่ได้รับวัคซีนให้มากที่สุดแล้วก็สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงสำคัญมากๆค่ะถ้าหากต้องการผ่านสงกรานต์ไปได้ด้วยดีท่านอนุทินก็บอกว่านะคะเราก็มาช่วยกันมันจะผ่านไปได้ด้วยดีและไม่เกิดความสูญเสียใดๆการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านบอกว่าขอให้รีบนำผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ส่วนกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายนะคะแล้วก็วัยทำงานคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเมื่อป่วยจะไม่มีอาการมากนะคะแต่ถ้าที่บ้านมีกลุ่ม608นะคะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนพอกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานต์ค่ะท่านก็เป็นห่วงว่าอาจจะนำเชื้อกลับไปทำให้ติดเชื้อได้ดังนั้นนะคะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ดูแลตัวเองค่ะรักษาระยะห่างในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุดค่ะ